ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านหนังสือร้านหนึ่งแถวๆซอยราชครูค่ะแต่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาซื้อหนังสืออะไรนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือเด็กมือสองกันค่ะค่ะซึ่งบอกว่าร้านหนังสือมือสองเนี่ยนะคะน้องแหวนในบ้านเราเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ว่าร้านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะเนี่ยแบบแทบหาไม่ได้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านร้านนี้กันค่ะว่าเขามีไอเดียเริ่มธุรกิจนี้มาได้ยังไงคะเราก็ยืนอยู่กับคุณเอแล้วค่ะเจ้าของร้านหนังสือ Baby Best Book ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมถึงคิดที่จะเปิดธุรกิจหนังสือเด็กอะคะก็แรกเริ่มเลยนี่คือเกิดจากลูกอะค่ะลูกชอบคือส่วนตัวแล้วตัวเองก็ชอบด้วยแต่แล้วพอมีลูกเนี่ยลูกก็ชอบก็อยากจะหาหนังสือดีๆให้ลูกนะคะแรกๆก็ซื้อหนังสือมือหนึ่งที่หนังสือมือหนึ่งเนี่ยมันแพงมากเราซื้อปริมาณเยอะไงคะพอรวมกันเยอะๆแล้วมันก็กลายเป็นเงินที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันก็เลยซื้อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะที่บอกภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษมาตลอดซึ่งจะสูงกว่าภาษาไทยแน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะต้องนำเข้าใช่ไหมคะใช่เขาก็เลยเริ่มที่จะหนังสือมือสองภาษาอังกฤษนะคะอันนี้มันค่อนข้างจะน้อยมากในเมืองไทยนะคะโดยเฉพาะที่เป็นร้านเปิดเป็นหน้าร้านเนี่ยจะน้อยส่วนใหญ่ถ้าจะมีก็จะมีเป็นออนไลน์ก็จะปริมาณไม่เยอะแล้วก็ที่สำคัญคือหนังสือมือสองเนี่ยมันจะมีตำหนิไม่มากก็น้อยคือเราอยากดูเองอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่สามารถให้ลูกค้าเนี่ยมาดูมาเช็คตำหนิอะไรได้เองแล้วก็เช็คเนื้อหาได้เองก็คงจะดีค่ะแต่ว่าส่วนสำคัญจริงๆแล้วก็คือเปิดเพราะว่าลูกชอบละค่ะแล้วก็ลูกเนี่ยจะได้มีหนังสืออ่านได้นับไม่ถ้วนคืออยากจะมาอ่านหนังสือเมื่อไหร่ก็มาเลือกได้ที่ร้านของแม่ชอบส่งความชอบไปที่ลูกนะออกมาช่วยหยิบได้เลยนะใช่ค่ะเมื่อกี้อันนึงที่จับได้คือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็กขายากเรายังนึกไม่ออกเลยว่าตรงไหนมีขายตรงไหนไม่ออกไหมคะเรายังนึกไม่ออกมันน้อยมากนี่ที่เป็นมือสองนะคะใช่จะยากแล้วมือหนึ่งต้องบอกว่าหนังสือที่เป็นหนังสือมือหนึ่งก็มีราคาค่อนข้างสูงใช่ค่ะมันก็แหมกว่าจะได้ซื้อนี่มันก็ลำบากเนาะค่ะใช่แล้วยิ่งคนชอบหนังสือเราซื้อปริมาณเยอะไงคะพอรวมๆกันแล้วก็โอ้โหเงินก้อนโตก็เสียดายค่ะแต่ร้านนี้ก็ไม่ได้เปิดทุกวันใช่ไหมคะไม่ได้เปิดทุกรอบใช่ไหมคะเป็นรอบก็จะมีเดือนละ2รอบนะคะรอบนึงก็ประมาณ2วันค่ะแล้วก่อนที่จะเปิดเราก็จะประกาศล่วงหน้าทาง Facebook ประมาณสัก 3-4 วันนะคะลูกค้าก็จะตามมาจากใน Facebook ค่ะส่วนใหญ่พฤติกรรมของผู้ซื้อของลูกค้าเนี่ยค่ะค่ะเขาต้องชอบมาดูมาเปิดมาอ่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหนังสือมือสองเนี่ยเขาซื้อเขาก็อยากจะมั่นใจว่าสภาพมันดีพอคือเขาก็อยากจะเช็คก่อนนะคะเสร็จแล้วก็อีกอย่างนึงคือในเรื่องของเนื้อหาด้วยเนื้อหาเนี่ยมันก็จะมียาวสั้นมันเหมาะกับเด็กวัยต่างๆกันค่ะทีนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับลูกเขาไหมหรือว่าตัวการ์ตูนนี้ลูกเขาชอบหรือเปล่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรพ่อแม่ก็จะรู้ว่าค่ะพ่อแม่ก็จะมาเลือกมาอ่านดูก่อนเสร็จแล้วค่อยซื้อค่ะนี่ยังบางเล่มก็จะมีแบบเสียงมีอะไรใช่ไหมคะส่วนบางเล่มก็จะมีแบบตุ๊กตาออกมาแบบให้เด็กสนใจนะคะอยากอ่านหนังสือที่นี่ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่อยากมาเดินดูนะพาตัวเล็กๆมาด้วยไหมคะมีค่ะเยอะค่ะเลือกเองใช่ค่ะโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยค่ะเด็กเล็กๆจะมากันเยอะเลยมีหลายวัยเลยค่ะตั้งแต่แบบไม่กี่เดือนก็มาละแล้วก็โตหน่อยประถมอย่างเงี้ยค่ะก็มาเลือกเองเลยในนี้มีหนังสือประเภทอะไรบ้างหนังสือหลักๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็นบอร์ดบุ๊กนะคะบอร์ดบุ๊กก็จะเป็นตรงแถวนี้นะคะเล่มเล็กเล่มกลางเนี่ยจะอยู่บนชั้นเล่มใหญ่ก็จะอยู่บนโต๊ะบอร์ดบุ๊กนี่คือสำหรับเด็กเล็กอะค่ะสักประมาณ2ขวบสองขวบตั้งแต่1ถึง2ขวบ0ถึง2ขวบนะคะก็คือ
หนังสือที่เป็นกระดาษแข็งทุกหน้าทนไม้ทนมือโยนได้อะไรได้ไม่ขาดให้เด็กเล็กหน่อยใช่ไหมค่ะแล้วก็ตัวหนังสือจะค่อนข้างน้อยแล้วก็ตัวจะใหญ่ส่วนเด็กโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแถวนี้นะคะใช่รวมทั้งบนชั้นตรงนั้นด้วยแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหนังสือก็จะยาวหน่อยใช่ค่ะจะยาวขึ้นกระดาษจะเป็นกระดาษอ่อนนะคะข้างนอกเป็นปกแข็งแต่ว่าข้างในเป็นกระดาษอ่อนก็คือต้องระวังเรื่องฉีกนิดนึงส่วนใหญ่จะต้องเป็นเด็กที่โตแล้วก็จะอ่านนะคะแล้วก็มีแบบจากก็จะยาวขึ้นใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบ touch and feel จะเป็นแบบสัมผัสอ๋อเหรอฮะน่ารักโอ้เทคนิคเขาเก๋อ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนขนใช่คุณผู้ชมอันนี้จำได้อ่ะเคยอ่านตอนเด็กๆอ๋อเหรอคะค่ะเป็นขนให้รู้สึกว่าเป็นตัวเขาจริงๆอ่ะตัวน้องหมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงแพงคือผู้ชมดูแต่ละอย่างสิคะโอ้โหแพงแล้วมันสวยอะค่ะใช่เราชอบอยู่กับหนังสือแล้วมีความสุขอะค่ะมีแบ่งโดยกลุ่มเป้าหมายแล้วก็แบ่งโดยประเภทของหนังสือมีไหมคะนิทานอะไรแบบเนี้ยนิทานก็มีค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นนิทานค่ะเป็นพวกตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ต่างๆพวกดิสนีย์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอลโม่อันนี้จะเป็นพวก first word สำหรับเด็กเล็กๆก็คือเป็นพวกสอนศัพท์สอนจะเป็น1 2 3 A B C shapes อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็น animals พวกเด็กที่ชอบสัตว์กลุ่มไปใช่มั้ยคะใช่ค่ะเขาก็ลูกค้าก็จะมาดูตามนี้ค่ะเราเอาหนังสือเข้ามาจากไหนจากอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ค่ะจะมีบ้างที่มาจาก UK นะคะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยค่ะคือเราก็จะนำเข้ามาเลยแล้วเราก็มาเลือกเองทีหลังใช่ไหมใช่ค่ะเรานำเข้ามาทีเดียวเยอะๆเลยแล้วเราก็ค่อยมาคัดเองที่นี่เราก็จะแบ่งเกรดตามสภาพนะคะค่ะซึ่งต้องบอกว่าหนังสือมือสองกับราคาที่เป็นมือหนึ่งสัดส่วนความต่างนี่มันห่างกันต่างกันพอสมควรนะคะก็อย่างข้างหน้าตรงนี้นะคะเป็นหนังสือสภาพดีมากแบบคัดพิเศษเลยเราก็ตั้งราคาลดจากปกนะคะประมาณ 30-60% ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมือหนึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งส่วนใหญ่จะใกล้ๆราคาปกเลยค่ะค่ะก็จะลดจากมือหนึ่งอย่างน้อยที่สุด 30% นะคะสำหรับหนังสือสภาพดีมากถ้าสภาพด้อยกว่านี้ราคาก็จะถูกกว่านี้ก็จะลด 50-80% อันนี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นของทางร้านนะคะที่มีลดเพิ่มไปอีกค่ะค่ะครับคำว่าที่บอกว่ามือสองคำว่าตำหนิคือมือสองมันอาจจะมีเรื่องของการใช้งานมาแล้วใช่ค่ะแต่เท่าที่เราดูตำหนิมันก็แทบจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะถ้าความเป็นความเป็นว่าตำหนิของหนังสือมือสองมันคืออะไรตำหนิคือถ้าเกิดว่าพูดถึงหนังสือข้างหน้าสภาพดีมากตำหนิจะมองไม่ค่อยเห็นตำหนิจริงๆเนี่ยจะอยู่ในหนังสือมุมประหยัดข้างหลังนะคะก็คืออย่างเช่นหนังสือที่เป็นเปิดปิดแฟลปสำหรับเด็กเล็กเนี่ยค่ะที่มันเป็นกระดาษเปิดปิดมันจะฉีกง่ายเด็กบางคนเนี่ยเขาอ่านปุ๊บเขาก็ฉีกไปหนึ่งอันบางทีมีแฟลปอยู่20อันมันขาดไปสักอันนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะมาลดราคาถูกก็คือจะถูกมากแต่ว่าเนื้อหาไม่ได้หายหรอกแต่มันอาจจะฉีกขาดบ้างเพราะความเป็นกระดาษนะค่ะแล้วพ่อแม่บางคนก็ชอบเพราะว่าราคามันถูกดีแล้วก็ถือซะว่าไปที่บ้านเนี่ยยังไงเดี๋ยวลูกก็อาจจะฉีกคือถ้าเกิดว่าซื้อหนังสือที่มันแบบสวยมากๆเนี่ยพ่อแม่ก็เสียดายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กๆก็ได้ความรู้แล้วค่ะแล้วตอนนี้เรามองแผนในอนาคตไว้ว่ายังไงอะคะสำหรับธุรกิจก็คือตอนนี้เรายังเปิดค่อนข้างน้อยเดือนนึงแค่2รอบนะคะก็มีลูกค้าเราคอยลูกค้าถามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะเปิดมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องขอดูเวลานิดนึงเพราะหลักๆเนี่ยยังต้องเลี้ยงลูกเต็มเวลาค่ะลูกยังไม่ได้เข้าเรียนก็เลยให้ความสำคัญกับลูกก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือทำเป็นงานเสริมอยู่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือก็อาจจะทำจริงจังในอนาคตเมื่อสามารถหาเวลาจากลูกได้เมื่อเข้าเรียนอะไรเงี้ยนะคะเห็นว่าตัวเล็กๆน้องรินนะคะค่ะสาวคนเอพูดภาษาสิใช่พูดได้3ภาษาเลยใช่ไหมคะก็ค่ะอังกฤษไทยแล้วก็ญี่ปุ่นอังกฤษจะเป็นหลักนะคะไทยก็จะพูดได้บ้างทำไมถึงมีญี่ปุ่นคะญี่ปุ่นก็คือแต่ก่อนเอ้เคยสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะเสร็จแล้วพอมีลูกก็ไม่ได้สอนต่อค่ะทีนี้ก็ออกมาเลี้ยงลูกเต็มตัวค่ะก็เลยพยายามจะสอนลูกนักเรียนคนเดียวที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งก็วิธีเขาก็ชอบอ่านแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยใช่ค่ะเขาชอบหนังสืออยู่แล้วแล้วก็หนังสือนี่ก็เป็นสื่อการสอนที่ดีเขาก็จะเรียนรู้ภาษาเพิ่มไปอีกจากที่สนทนาในชีวิตประจำวันก็เรียนรู้อยู่แล้วในหนังสือก็จะได้เพิ่มก็ได้คำศัพท์อะไรไปด้วยค่ะแหมอยากรู้อ่ะนะคะเด็กอ่ะเด็กๆที่มีหลายๆภาษาแม่น้องเขางงไหมว่าเขาจะปรับจูนเป็นอุ้ยเดี๋ยวคุณแม่พูดภาษาอังกฤษกับดิฉันเดี๋ยวคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษคุณแม่มาญี่ปุ่นละอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่มาภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยมีปะเขาก็ไม่ได้บ่นว่างงนะแต่ว่า
เพราะเขาจะเลือกคนพูดอะค่ะกับพ่อแม่ที่พูดภาษาอังกฤษกับเขาตลอดเขาก็จะพูดอังกฤษด้วยกับปู่ย่าตายายอะค่ะพูดภาษาไทยเขาก็จะภาษาไทยด้วยแต่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเจอใครมากกว่าเขาอยู่กับพ่อแม่เขาพูดภาษาอังกฤษเยอะเขาก็เลยได้ภาษาอังกฤษมากที่สุดกับตายายเนี่ยเขาเจออาทิตย์นึงก็ไม่กี่วันนี้ค่ะเขาก็จะพูดภาษาไทยได้น้อยหน่อยว่าโอกาสที่เขาจะได้ใช้มันน้อยคือมันก็แล้วแต่ environment ที่เขาอยู่ใช่ค่ะโอเคค่ะนะใครสนใจมาที่นี่ได้มายังไงเปิดปิดยังไงคะเปิดช่วงไหนด้วยเปิดส่วนใหญ่จะเป็นวันศุกร์เสาร์นะคะเพราะบางคนก็ต้องการมาวันธรรมดาบางคนก็ต้องการมาวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์ประมาณเดือนละ2ครั้งค่ะค่ะแล้วก็จะประกาศล่วงหน้าทาง Facebook 3-4 วันนะคะ Facebook อะไรคะบอกคุณผู้ชม Facebook ค่ะ www.facebook.com แล้วก็ /babybasebook ค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นหน้าเพจก็เอาไว้ประกาศข่าวสารได้เหมือนกันก็คือ www.facebook.com/babybasebookpage ค่ะเห็นว่าวันนี้คุณเอ๋มีหนังสือมาแจกผู้ชมรายการ3เล่มใช่ไหมคะใช่ค่ะสามเล่มนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหนังสือยอดฮิตของทางร้านเป็นด็อกเตอร์ซูสนะคะมี3เล่มมี Green Eggs and Ham The Cat and the Hat แล้วก็ All the Things You Can Think มันคือหนังสืออะไรเด็กๆไม่เคยอ่านเป็นหนังสือก็เป็นใช่ค่ะเป็นยอดฮิตมากเลยค่ะพี่กอนแบบก็เด็กส่วนมากก็จะรู้จักอะค่ะแบบอย่างเล่มนี้ก็เขาก็ว่าเธอมีแบบทำเป็นหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ก็มันเป็นหนังสืออ่านง่ายอะค่ะแล้วก็มีรูปภาพเยอะมีรูปภาพข้างในใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เอามาแจกผู้ชมรายการใช่ค่ะค่ะแล้วแจกยังไงคะอยากได้สามเล่มก็ถ้าสมมติใครอยากได้เล่มไหนก็พิมพ์คำสั้นๆเข้ามานะคะสมมติอยากได้เรื่อง Green Eggs and Ham ก็ส่งคำว่า X เข้ามาใครอยากได้เรื่อง Cat and the Hat ก็ส่งคำว่า Cat เข้ามาแล้วใครอยากได้เรื่อง All the Things You Can Think ก็ส่งคำว่า Think เข้ามาค่ะส่งมาที่ SMS นะคะ4221980หรือไม่ก็อีเมลที่ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะอยากได้เล่มไหนพิมพ์คำนั้นเข้ามาใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอ๋มากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณมากค่ะน้องแหวนค่ะเจ้าม่วงที่บ้านเนี่ยอายุเท่าไหร่ละก็ประมาณ 6-7 ขวบอะค่ะพี่ก๊อตเดี๋ยวเป็นไงครับก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะมีปัญหาโรคไขข้อกระดูกอะไรบ้างไม่มีนะคะเอ๊ะแต่ทำไมจู่ๆพี่ก๊อตถึงถามม่วงคะคุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนว่าเจ้าม่วงที่เราพูดถึงเนี่ยคือน้องหมาบ้านน้องแหวนและที่ถามถึงก็เพราะว่าช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคลินิกเฉพาะทางสำหรับน้องหมาน้องแมวที่ป่วยนะคะแต่ว่าเป็นการป่วยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Baby Best Book มอบหนังสือภาษาอังกฤษมือ2สำหรับเด็กไว้ให้จำนวน3เล่มค่ะอยากได้เล่มไหนก็ให้พิมพ์คำสั้นๆของหนังสือเล่มที่อยากได้ส่งมาที่ SMS 4221980หรือ saturdaytalk@hotmail.comถ้าอยากได้เรื่อง Green Eggs and Ham ก็ให้พิมพ์คำว่า Eggs ถ้าอยากได้เรื่อง The Cat in the Hat ก็ให้พิมพ์คำว่า Cat และถ้าอยากได้เรื่อง All the Things You Can Think ก็ให้พิมพ์คำว่า Things ค่ะ